The family is one of the nature's masterpiece. ครอบครัวเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแม่น้องแอนทวินก็ให้เพื่อนๆมีความสุขในวันปีใหม่ปีนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะปีนี้ค่ะก็เป็นปีที่พิเศษที่สุดเลยนะคะสำหรับแม่น้องค่ะเพราะว่ามีคุณยายตุ๋ยนะคะมาเที่ยวที่อเมริกาด้วยค่ะแล้วพร้อมกับพี่สาวแล้วก็หลานอีกหนึ่งคนแนะนำตัวเลยค่ะคุณคือใครคะชื่อคุณยายตุ๋ยค่ะค่ะเจ้าของฟินคายโตนะคะที่แม่น้องแบบว่าคอยจะโฆษณาในช่องของตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วคุณคือใครคะคือพีมค่ะเด็กสุพรรณอายุ9ขวบแล้วคุณคือใครคะชื่อหนึ่งค่ะเป็นพี่สาวของคุณน้องค่ะเขินเขินไม่เคยคุณยายตุ๋ยนะคะเพิ่งมาถึงเมื่อวานตอนเย็นๆค่ะแล้วรู้สึกไงกับอเมริกาบ้างคะสำหรับคนที่เป็นแบบว่านักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยโอ้โหอากาศก็เย็นนะคะเย็นกว่าเมืองไทยอะค่ะแล้วก็ต้นไม้ก็ไม่เขียวชอุ่มเหมือนเมืองไทยเลยค่ะอ๋อตอนนี้มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงก็เลยต้นไม้ใบไม้ร่วงหมดเลยแล้วชอบกินไหมอาหารที่อเมริกาเนี่ยก็อร่อยดีอะค่ะแล้วพี่ล่ะพี่ชอบกินแมคแอนด์ชีสใช่ไหมลูกชอบเฮ้ยชอบนี่ติดใจชอบกินอาหารฝรั่งหรือว่ามันเป็นเนื้อหมูอะแล้วก็เบอร์เกอร์อินแอนด์แล้วก็เบอร์เกอร์ใช่ไหมลูกแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปดูกันว่าวันแรกที่อเมริกานะคะพวกเราทำอะไรกันบ้างค่ะแม่น้องนะคะก็ขอย้อนเวลาตอนที่ทำอาหารเช้ามื้อแรกให้คุณยายทานค่ะก็ใช้ครัวซองนะคะที่เป็นแป้งสำเร็จรูปค่ะทาด้วยนูเทลล่านะคะจากนั้นก็ให้หลานสาวคนสวยนะคะน้องพีมค่ะมาม้วนอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าที่สุพรรณไม่มีแป้งแบบนี้ทำค่ะเขาก็เลยชอบทำนะคะสนุกและง่ายค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาของสามลิงค่ะมาทำขนมปังขิงนะคะตกแต่งให้น่ารักค่ะน้องพีมนะคะชอบและสนุกมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าอันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เขาหัดทำเลยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็พาน้องพีมมาปีนหน้าผาค่ะเพราะว่าแม่น้องเคยทำคลิปเกี่ยวกับตรงนี้นะคะน้องพีมเขาอยากจัดเลยค่ะเราก็เลยรีบทำตามคำเรียกร้องนะคะยังสลืมสลือจากการนั่งเครื่องบินไม่หายเลยค่ะแต่เรานะคะให้พวกเขาหัดปีนค่ะโดยที่สีม่วงนะคะจะเป็นสีที่ง่ายที่สุดค่ะความยากอยู่ที่ระดับ 5.1 นะคะมีทั้งหมด12ระดับค่ะที่นี่นะคะค่าปีนนะคะเด็กอายุเท่านี้ก็27ดอลลาร์ค่ะก็ประมาณ945บาทนะคะคุณจะปีนนานเท่าไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะแต่ส่วนมากก็ชั่วโมงกว่าก็เหนื่อยหอบแหกแล้วค่ะเพราะว่ามันต้องเกร็งกล้ามเนื้อแล้วก็แขนขานะคะออกกำลังทุกส่วนเลยค่ะ
นั่งรอเด็กๆ เล่นอยู่ค่ะสัมภาษณ์คุณยายดีกว่านั่งเครื่องบินมาเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะนั่งมากี่ชั่วโมงเนี่ยก็จากไทยไปญี่ปุ่น6ชั่วโมงแล้วญี่ปุ่นมานี่อีกน่าจะ12ชั่วโมงนะมาสายการบินของญี่ปุ่นเจแปนิสใช่ไหมคะANA ค่ะ กินอาหารอะไรมาบ้างเนี่ยเขาให้กินอาหารญี่ปุ่นอร่อยไหมก็ดีนะ ตอนนี้ก็มานั่งเฝ้าคุณหลานอยู่ใช่ไหมคะเบื่อไหมเนี่ยก็เพลินดีค่ะ เห็นคนนู้นคนนี้ที่เขาปีนเขากันปีนเก่งเนาะเด็กที่อเมริกาเป็นยังไงมากเด็กที่อเมริกาเป็นไงบ้างเห็นแล้วแรงมากเลยอ่ะแล้วก็ตัวผอมๆเล็กๆตัวผอมๆแต่ถ้าถอดเสื้อออกมานี่เห็นกล้ามแทบทุกคนเลยนะพวกวัยรุ่นน่ะแล้วเด็กที่นี่มันโตตามวัยนะอายุ11 12อะไรเนี่ยก็ยังเหมือนเด็กไทยรุ่นแม่เป็นเด็กๆนั่นแหละวิ่งเล่นเนอะวิ่งเล่นอยู่ไม่ทำตัวเป็นสาวนะเด็กที่อเมริกาไม่ทำตัวเป็นสาวเป็นหนุ่มนะน่ารักดีนายน้องพี่ฟินอ่ะพูดเป็นภาษาไทยบนอังกฤษได้แล้วพูดยังไงพี่ฟินพูดยังไงลูกพี่พิมคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยถามจริง I know what she said What did she say She's a cockroachตอนนี้นะคะรอพี่ลี่อยู่ที่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะพี่ลี่กำลังไปซื้อเนื้อทำสเต็กนะคะพวกเราก็เลยเดินอยู่ข้างนอกเพราะว่าคนเยอะมากหมายถึงพวกเราหลายคนไปในซูเปอร์ก็ไม่ค่อยถนัดค่ะก็เลยพามาเดินรออยู่ข้างนอกที่ลานจอดรถนะคะสนุกไหมคะคุณยายสนุกค่ะถึงแปดตามาเจอเป็ดแล้วคิดถึงเมืองไทยตอนนี้นะคะแม่น้องก็พาคุณยายนะคะมาดูคริสต์มาสค่ะที่ดีนะคะจะเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามที่สุดที่ Southern California เลยนะคะที่ติดอันดับอะค่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะเราไปดูด้วยกันเลยนะคะว่ามันจะสวยน่ารักและก็ตะการตาขนาดไหนคะเพื่อนๆคุณยายตุ๋ยชอบไฟไหมคะชอบค่ะเยอะมากสวยไหมสวยด้วยแต่ละบ้านนี่แข่งขันกันเลยอ่ะเป็นกันไม่ลงเลยความสวยนู้นหลังนู้นก็สวยมากเลยนั่นน่ะไหนอ๋อมีต้นคริสต์มาสสีเขียวๆอยู่ตรงนู้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆด้วยกันเลยนะคะThank you.
สวยมากๆเลยค่ะใกล้ๆจะสุดถนนแล้วนะคะตอนนี้ค่ะและคลิปของเราในวันนี้นะคะก็ขอจบด้วยลีลาการทำสเต็กนะคะของลูกเขยฝรั่งค่ะเพื่อเอาใจแม่ยายนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของเราในวันนี้นะคะและเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดค่ะคลิปใหม่ๆของทางช่องเราค่ะแม่น้องและครอบครัวนะคะก็ขอให้เพื่อนๆค่ะเริ่มปีใหม่นะคะด้วยความสุขและสดชื่นค่ะและพวกเรามาร่วมถือศีล5ด้วยกันนะคะเพราะศีล5เป็นพื้นฐานแห่งความสุขในชีวิตค่ะและเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ